29ครับผมรักรับทานหรือท่ารอดหรือต้องไปท่าสบายถ้ารักรับทานหรือท่ารอดหรือไปท่าสบายถ้าขัดจังหวะมันจะเป็นสูรุทอนะไม่เคยได้ขัดสวาสดมาได้รับตำแหน่งเป็นสูรุทอว่ามาได้ขัดสวาสดพอเผลอนี่เตะสำหรับพวกนี่เข้าใจไหมและเราเห็นผัวตายเลยการรับทานหรือท่ารอดหรือท่าสบายท่าสูรุทอมันเป็นท่าสุขคอเขาไม่เคยได้ขัดสบายตอนแรกเขาเอาของไปให้ได้นายตกรางวัลให้ชื่อว่าเป็นสุขสุทอเขาได้ไหมเขาได้สุขสุทอแล้วไม่ข้าถามออกไปแล้วก็หามไม่ได้ต้องให้เพื่อนถามเข้าใจไหมแล้วเพื่อนก็บอกว่าเราก็เป็นสุขสุทอเหมือนกันเราเป็นเพื่อนกันเอ๊ะทำไงได้ว่าถูกต้องได้ว่าเราตกลงแล้วหามไม่มาเราหาไม่ว่าใครจะไปกอดไปหลังไม่ได้เอาที่ไปกอดเพราะเป็นสูงสุดทอว่าไม่ได้แล้วก็สูงสุดทอเหมือนกันตกลงหาไม้ขวางทางไม่เบาๆนะไปพอมาถึงบ้านไอ้เพื่อนมารำคาญก็ฟาดไม้เข้าปากไปพอไปถึงนั่นแล้วก็นี่ลูกหาข้าวมากินพาแล้วบอกลูกมาดูสูมาดูกูที่หนักวะมันใช่กูไหมนะวะสูรู้สูดูกูที่ดูมันใช่กูไหมวะธรรมดาไม่ใช่เป็นบ้า 60% แล้วเลยเราจะว่าถ้าเป็นเราให้เขามาดูมันใช่กูไหมคือเขาไปได้สมุทรชอว่าเขาเป็นคนใบทำไมพ่อว่างั้นก็อย่าว่าที่กูไปได้ตำแหน่งใหม่มาไอ้สูงมาดูกูมันใช่กูไหมล่ะดูสิมันน่าฟังไหมฟังสิก็พ่อแล้วจะเป็นใครไปนั่นสิกูไปได้ตำแหน่งใหม่มาเนี่ยไอ้ลูกเขามาดูมันใช่กูไหมล่ะเนี่ยมันเป็นบ้าขนาดนั้นคบขันนะโกสุมก่อสร้างโกสุมที่ใส่มหาสารคามได้ค่ะหลวงตา 5,000 บาทค่ะสินเช็คใช่ป่ะหลวงตาคะหนูว่าพ่อป่ามาถวายตาค่ะพร้อมทองบาทนึงนะคะมาจากชลบุรีค่ะชลบุรีค่ะมาจากชลบุรีค่ะทองคำบาททองคำ1บาทพร้อมกับพอใจพอใจไปได้นะก็ชลบุรีโอ้โหโอ้เก่งมากเว้ยชลบุรีเดี๋ยวเบอร์อุดรเราจะแตกละแล้วอันนี้อันนี้พอใจพอใจทองคำจะเข้าคำหลวงในการช่วยชาติคราวนี้ทองคำเราได้เป็นหมื่นเลยนะหมื่นกิโลเอาไว้ไปเลยทองคำเด่นมากแล้วช่วยชาติคราวนี้ดึงฟันหัวที่สามกิโลเขาเล่นอะไรเหลือเวลาไม่ได้ข้างเลยเป็นหลักของชาติไทยเราที่ทุกชาติช่วยเต็มกำลังส่วนดอลลาร์รู้ว่าจะมีเพียง10 ล้าน 200,000กว่าดอลลาร์เข้าคำรวมส่วนทองคำเข้า10,000กว่าเอาลงนั่นละต่อคำพอใจนะพอใจอะไรเช็คครับเช็คนายเจริญแปะทองจังหวัดสุรินทร์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดขอถวายบูชาหลวงตาด้วยทองคำน้ำหนัก1 บาทเหรอเหลือ1 บาทเงินเป็นเช็ค10,000 บาทเกินสด1,000 บาทขอให้องค์หลวงตาแข็งแดงอยู่เป็นรูปโพรูปไทยแก่ลูกหลานด้านๆเราจะอยู่ไปจนกระทั่งสิ้นลมหายใจเราไม่ถอยสู้ไม่ถอยเอาจนหมดลมหายใจเราถึงจะตายเข้าใจไหมอะไร
พอใจเป็นอะไรต่ออะไรก็จะเป็นดีใจเกิดจะอะไรบ้างที่เราลืมจะเราภูมิใจมากเราลืมจะได้อะไรอะไรบ้างทองคำสองบาทภูมิใจเต็มลืมทิศเดี๋ยวจะเป็นบ้าแล้วจะไม่บอก แล้วก็ได้พยายามที่สุดแล้วช่วยชาติของเราบูรณ์สมบัติเข้าโดยทางหลวงของเราช่วยคราวนี้ก็ได้เยอะอยู่นะในการช่วยชาติคราวนี้เข้าคำมาได้เป็นหมื่นกิโลกว่าได้ล่าเป็นสิบล้านกว่านอกจากนั้นอย่างอื่นก็หนุนเข้าไปมีแต่หาเข้าแล้วเราหาเข้าการที่ไปจะทำอะใไรให้บกบางในข้าหลวงไม่เคยมีมีแต่ดูนเข้าข้าหลวงดูนเข้าข้าหลวงตลอดนะการช่วยชาติชาวนี้คำว่าช่วยชาติชาติคือ2540ถ้าไทยเราจะร่มจมเราได้ประกาศออกเลยทีเดียวเราก็ไม่เคยสนใจเกี่ยวกับบ้านเมืองแต่นี่เมื่อจะไปไม่รอดแล้วก็ อะไรทั้งชาติทั้งศาสนาไม่ช่วยกันได้ยังไงไม่ได้เพราะงั้นเราถึงประกาศเอาจะช่วยแต่ตั้งแต่วันนั้นมาเราช่วยตลอดนะก็ได้สมบัติเข้าข้างหลวงเยอะเท่าจะได้ก็สอนอัดสอนทำเกี่ยวกับประชาชนรู้จักประหยัดบัตรยัดจะฟุ้งเฟ้อเหอะเหอะเมืองไทยเราเป็นเมืองฟุ้งเฟ้อเหอะเหอะนะเพราะเป็นเมืองสมบูรณ์ภูมิผลมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายไม่รู้ สุขไม่รู้ทุกแต่เวลามาเจอเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาทุกทิศทุกทางนี่มันปรับตัวไม่ทันนี่แล้วก็เสียวิ่งไม่ทันเขามันก็ต้องเตือนกันเตือนกันเรื่อยๆมันก็หาเขาบอกเข้าข้างหัวเข้าข้างก็ได้เยอะต้องหมื่นกว่านะเข้าข้างนะเข้าข้างหมื่นเรามีจะหาเข้านะเราไปเอาหาออกมันจะหาเข้าหาเข้าทุกทิศทุกทาง เพราะว่าที่ย้ายมาที่ตะวันตกออกทั่วชาติไปหมดเพราะอย่างนี้โรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งโรงพยาบาลใกล้เป็นอันดับหนึ่งแค่การช่วยโลกของเราทางนี้เป็นอะไรบ้างตรงนั้นเนี่ยวัดก็วัดที่ห้าก็เป็นโรคกรุงเทพวัดที่ห้าโรคกรุงเทพ วัดชื่อหกก็เป็นเทพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วัดชื่อหกถามแล้วก็ตอบไปเรื่อยๆไม่ทราบว่าปีงานที่จะต้องเทพต้องว่าปีแปดงานเก้างานเข้าที่ทราบไว้ในยานนี้ปีแปดแห่งเก้าแห่งที่จะเทพทั้งนั้นวันเสาร์ทั้งวันเสาร์ทั้งคำเลยเทพเป็นประจำทุกคืน พอตกค่ำมาเต็มสระเต็มสระแล้วจำเป็นต้องเทศที่สระเทศก็ออกทางวิทยุทั่วประเทศไทยทุกคืนตอนที่เราไปเหมือนยังทราบไม่มีแม้เลยนะพอตกค่ำมาก็ไหลเข้ามาเต็มสระแล้วก็ต้องเทศแล้วก็ออกทางวิทยุให้ประชาชนได้ทำเข้าสู่ใจบ้าง ได้แต่ชื่อตาสาเป็นปืนเป็นไฟเขาเผาหัวใจไม่มีน้ำดับไฟบ้างเลยเสียท่าเพราะงั้นจึงต้องมีอากุศลเขาแทรกไปที่ไหนเช่าทำปัดถ้าปัดเสียจากสามเหลี่ยมเหมือนร้อนว่าเราจะไปนั่งอยู่บนกองเงินกองทองบนเท่าซึ่งกองเงินกองทองเท่าภูเขาก็ตามหาความสุขไม่ได้ถ้าไม่มีทำเข้าแฝงแล้วไม่มีความสุข ถ้ามีทำเพราะแฝงหัวใจแล้วไปที่ไหนสบายสบายทุกข์ก็กลับมีก็กลับใจสบายตลอดเขาเรื่องแต่โรคเรื่องอะไรก็อาศัยจะสิ้นไปรอบซึ่งมันจะพังตลอดเวลาแล้วด้วยความวุ่นวายเรื่องทางสมบัติของตนเมื่อเราจะจากสมบัติจะจากเนี่ย เราจะพากไปสมบัติจะพากไปไม่มีอะไรแน่นอนสมบัติก็ไม่แน่เราก็ไม่แน่รุ่งตลอดถ้ามีคำในใจอบอุ่น
ก็พูดอยู่แล้วก็ทำให้รู้ได้มันเป็นเองนะอยู่บนภูเขาเรียกว่าตอนสมเกียรติมาเดินจงกรมตอนตีสี่คือมันวัดดอยมันมีทางจงกรมบูชาเป็นทางยาวๆมันเหมือนทางจงกรมแล้วตอนตีสี่แล้วก็ลงมาเดินจงกรมก็ทราบสายยาวไปทางทิศเหนือทิศใต้แต่เหมาะมากลงมาเลยพอตีสี่แล้วลงละเดินจงกรมสว่างเราขึ้นมาดูสว่างบรรดาสีดวงเดินไปเดินมาใครเคยอาศัยจำเจ้าของมีไหมฮะไม่เห็นมีนะเงินกองข้าผู้ขอก็ไม่มีคำว่าอาศัยจำตัวเองนะเรื่องอิสระก็รู้ว่าขนาดไหนก็หาความเป็นตัวเองไม่ได้อยู่ด้วยการเสี่ยงทายเสี่ยงได้เสี่ยงเสียเสียงโลกเสียงโจมอะไรทุกอย่างนะเพราะนั้นโดยเฉพาะจิตใจขาดได้มันว่างแล้วเนี่ยผมต้องการภาวนาสักหลายฝั่งที่ถอดว่าต้องเข้าใจมาพูดไม่ได้ว่าโกหกสักหลายนะก็ยื่นมาศึกษาอบรมเพื่อเอาคติเครื่องเตือนใจก็ทำออกต้อนรับกันเพราะนั้นการพูดอย่างนี้จะไม่มีอะไรขัดข้องเป็นการเริ่มสอนและความเมตตาสู้กันแล้วกันแล้วก็เดินจงกรมไปไปก็มันอัศจรรย์ตัวเองเห็นไหมอ่ะถ้าจะเกิดมาเราก็ไม่เคยอัศจรรย์ตัวเองอัศจรรย์แต่สิ่งนั้นอัศจรรย์แต่สิ่งนี้เห็นอะไรอยู่ตามห้างตามร้านของอัศจรรย์แล้วเอาเงินให้เขากระเป๋าแฟบเห็นตัวนี้ก็อัศจรรย์เห็นอะไรก็อัศจรรย์สุดท้ายเงินไม่มีในกระเป๋าอยู่อัศจรรย์อยู่ไม่อัศจรรย์ไม่มีเงินสักตังค์มันก็อัศจรรย์อยู่กับสิ่งได้สิ่งนี้เข้าใจป่ะไปเห็นอะไรมีอัศจรรย์นั้นเงินเจ้าของไม่มีในกระเป๋าไม่ผิดบ้างเลยเข้าใจไหมนี่ยังมีพวกอัศจรรย์เข้าใจไหมไปที่ไหนอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีมีแต่พวกอัศจรรย์นะเงินในกระเป๋าเลยนี่พวกเนี่ยพวกอัศจรรย์เนี่ยแต่เงินในกระเป๋าเจ้าของไม่มีอัศจรรย์ตัวเองไม่ได้นี่นะแล้วมันพูดอะไรมันโลกไปหาถึงเรื่องว่าอัศจรรย์ตัวเองเดินจะโกงเรื่องตีสี่หรือว่าเราทำเจดีย์ทางยาไปมีภูเขาเราลงไปซอกเขาซอกนี่ก็ภูเขาเดินซอกเขาเพราะคือขั้นดีแล้วมันไม่มีแบบมียอดนะถ้าไม่บังคับมันไม่ยอดไม่ว่ากลางวันกลางคืนถ้าไม่บังคับไม่รักเอาไว้จริงมันไม่ยอดเพราะความเพียรกล้ามันบุญตลอดเวลาเลยเพื่อความพ้นทุกข์ยิ่งความมันอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเนี่ยไม่รู้จักเป็นจักตายนะความเพียรขั้นดีแล้วอย่างที่ท่านพูดไว้ว่าพระโสดาถ้ามีความเพียรกล้าเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกคือเขาเลยลงทางจงกรมเลยไม่รู้จักเวลาไม่รู้ฟัดกับที่ไหนอยู่ที่ไหนฟัดกับที่ไหนตลอดเวลาเป็นธรรมจักรถึงขั้นที่ทำหมุนตัวเป็นเองเนี่ยเป็นอะไรเหมือนกับที่หมุนตัวของมันโดยอัตโนมัติบนหัวใจสัตว์โลกเพราะฉะนั้นใครจะหาความสุขมาได้ให้อยู่ที่ไหนในโลกอันนี้เป็นโลกดีเดือดร้อนวุ่นวายหมุนเป็นโกงจักรแต่ชีวิตใจมันจะเวลามันมาเข้าในนี้แล้วมันหมดความหมุนทางนั้นมันจะว่างของว่างของว่างเขาอัศจรรย์เข้าไปในใจทีเดียวเขามันเป็นของมันนะอัศจรรย์ตัวเองเดินจงกรมอยู่ตอนตีสี่พระจิตตอนนั้นมันว่างหมดแล้วนะว่างหมดโลกธาตุว่างไปหมดแล้วยังไม่ว่างเฉพาะตัวจิตเหมือนเราอยู่ในห้องแต่ห้องเราเข้าไปห้องว่างไปชื่อโอ้ห้องอยู่ว่างเจ้าของไปยืนอยู่กลางห้องขวางห้องอยู่ไม่ว่าง
มันไม่ว่างกับผู้ไปยืนขวางห้องไม่ว่าห้องหรือว่าไม่ว่าแต่ตัวเองไปยืนขวางห้องอย่างนี้ไม่ว่างเขาเลยนั่นแหละตีเข้าไปเฉพาะฤาษีแล้วเอ๊ะทำไมตีขึ้นมาถึงอัศจรรย์ล้างหนาละว่าอะไรนะคือมันว่างว่างไม่ใช่ว่างสบายละว่างอัศจรรย์ในใจนะถ้าเหลียวทำถ้ากลัวจะหลงถ้าเตือนคือว่าเวลาทำเตือนทำเกิดที่ใจที่เกิดที่ใจพออัศจรรย์ตัวเองทวายจิตแล้วถึงได้อัศจรรย์เราตั้งหนาได้มันว่างไปหมดเลยตัวเองไม่ว่างนะไม่ได้ดูตัวเองดูแต่ภายนอกเราข้างนอกก็ว่างตัวเองไม่ว่างนี่ถ้าทำถ้ากลัวจะติดถ้าก็บอกว่าถ้ามีจุดมีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนด้านแรกคือตัวภพนั่นแหละตัวอวิชชาอยู่ตรงนั้นถ้าเตือนยังแปลไม่ออกนะเราละถ้าไปพูดต่อหน้าพ่อแม่ครูอาจารย์จะสำเร็จในเวลานั้นเลยละเพราะเป็นปัญหาหัวเรี่ยวหัวต่อที่จะเข้าตูมเลยละก็ชอบว่าอย่างนั้นนะเมื่อเราเป็นแล้วมันถึงรู้มันไม่จุดมีต่อผู้รู้เลยคือผู้รู้ที่มันสว่างสวัยนี่มันแสดงตัวไปสว่างสวยอัศจรรย์สิว่าถ้ามีจุดมีต่อผู้รู้ผู้เรียนคือผู้ดีและผู้ว่าอยู่อย่างนี้นั่นแหละคือตัวพบตัวนี้เป็นตัวพบตัวว่างแล้วเขาไม่เป็นตัวพบตัวนี้ต่างหากเป็นตัวพบถ้ามีจุดมีต่อเป็นผู้รู้ช่วยนั่นแหละคือตัวพบก็ยังงงเลยถ้าเป็นไปพูดให้พ่อแม่ครูอาจารย์ฟังเลยจุดต่อมนั่นผู้รู้อะไรถ้าการที่เขาไปตรงนั้นแหละตรงที่มันกำลังชมเชยตัวเองเลยตัวมันเป็นภัยนั่นถ้าใส่เขาได้มันก็เห็นภัยดีบดีบรรลุในเวลาได้ก็ได้ละเนี่ยอย่างที่สาวพวกท่านหลายท่านไปอ่านเคยบางรายไปทูลปัญหากับพระเจ้านะก็พูดอย่างนี้ละพระเจ้าใส่ปากเดียวบรรลุเลยดีก็อย่างนี้ละถ้ามีผู้เตือนปั๊บเลยมันจะเป็นใจเดียวได้เลยแต่นี่ไม่มีงงมันแล้วก็เท่ากับใบรู้ที่เราถึงใบรู้ตัวเองอ๋อจุดตอบคือตัวจิตตัวอวิชชาอยู่ในนั้นนะมันไปดูตรงนั้นว่างว่างนั้นความหมายเวลามันผ่านไปแล้วมันถึงรู้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สาธารณธรรมพระเจ้าเป็นสวงคธรรมตัดไว้ชอบแล้วทุกอย่างไม่ผิดตัวผิดก็คือพวกเราพวกปฏิบัติตามออกต้องรู้ต้องทางไปเรื่อยไม่ได้ไปตามทางที่ท่านสอนมันก็ก้าวไปก้าวหนึ่งผิดไปก้าวหนึ่งสองก้าวผิดไปสามก้าวผิดไปห่างไปห่างไปจากอาจากธรรมก็ไม่เห็นธรรมนะสิถ้าบุญก็มาถูกยี่แล้วก็เห็นธรรมละพูดไปรู้ลืมไปละพูดไปรู้ลืมไปนี่แหละเวลามันอัศจรรย์ตัวเองอัศจรรย์เดี๋ยวเวลามันไปถึงขั้นนั้นมันเต็มที่ไปแล้วที่ว่าอัศจรรย์เหมือนกอขี้ควายนะเป็นยังไงกอขี้ควายมันดีไว้ที่หลักที่จะขอไปอัศจรรย์อยู่จุดนี้นั่นคือกอขี้ควายอวิชชาปัจจยาอยู่ตรงนั้นพอรีบพาวเราไม่ได้จ้าเลยนั่นนั่นแหละมันเหนือกันสิ่งที่เหนือกันพอวิชาดับแล้วจ้าเลยที่พระอรหันต์ท่านสำเร็จได้เป็นอย่างไรจ้าไปหมดเลยครอบโลกธาตุผิดโดยเป็นของเล่นอะไรกองทุกข์ทั้งบวชกองความสุขทั้งบวชกองทุกข์แต่มหันตทุกข์ก็ความสุขแล้วเป็นบรมสุขถึงขั้นบรมสุขอยู่ที่จิตนี้ทั้งนั้นพระญาณถึงให้แก้จิตด้วยจิตตภาวนาให้ดูตัวจิตตัวเป็นภัยคือจิตเมื่อดูด้วยสติปัญญาแล้วจะเป็นคุณขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นคุณมหาคุณเต็มหัวใจที่ไปที่ไหนจ้าไปหมดเลยสว่างจ้าถ้ามันเห็นแล้วมันก็พูดได้ถ้าไม่เห็นมันพูดไม่ได้ละงูปลาแบบว่างูเหมือนปลาเหมือนว่าปลาเหมือนงูว่ามันทั้งสองเลยว่างูปลาพวกเราเนี่ยพวกทั้งสองเลยแขนซ้ายงูแขนขวาเนี่ยปลาเลยไม่ทราบว่าอะไรเป็นงูเป็นปลาเจ้าของถืออยู่ละเอาไว้ทราบอะไรเป็นงูเป็นปลาอยู่ทั้งมือทั้งสองเรากำงูกำปลาอยู่นี่แหละงูปลามันสงสัยตัวเองไม่มีทางออกเห็นเวลามันออกแล้วมันก็มารู้หมด
ธรรมพระพุทธเจ้าเป็นของเล่นไปส่วนคารธรรมตัดไว้ชอบแล้วทุกอย่างคงเส้นคงวาบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีสมบูรณ์แบบในคำสอนที่แสดงออกมาให้ปฏิบัติขอแล้วกันอย่าไปลบหลู่อย่าไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าโดยเชื่อเชื่อธรรมอย่าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเลยนะไปเหยียบหัวเจ้าของไว้เลยจะเหยียบหัวใครให้ฟังเสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเสียงท่านผู้บริสุทธิ์เสียงของเราเนี่ยมีแต่เสียงกองพูดกองคูดเต็มหัวใจพูดคูดคืออะไรแปลเราแปลไม่ออกเราเรียนน้อยเรียนชั้นประถมสามเท่านั้นใครไปแปลใครเรียนสูงนะไปกองพูดกองคูดอะไรอย่างนี้ให้พากันนั่นเชื่อบุญเชื่อบาปนะไม่เชื่อบุญเชื่อบาปคือไม่เชื่อตัวเองงมเงาเกาบาดไปอย่างนั้นถ้าเชื่อบุญเชื่อบาปมีทางออกถ้าบาปก็ปัดออกถ้าบุญก็ก้าวไปก้าวไปใกล้ต่อมรรคผลนิพพานเข้ามาเรื่อยๆถ้าไม่เชื่อบุญเชื่อบาปแล้วก็มีแต่ทางผิดก้าวก้าวไหนสองก้าวสามก้าวผิดทั้งนั้นตลอดเลยนรกถูกเนี่ยพอมาถึงนรกแล้วถูกไฟเผาแล้วหาทางออกไม่ได้แล้วถูกอะไรใครก็จำได้ใครก็เข้าใจไม่ใช่หรือไปถึงในโลกนี้เป็นยังไงก็เป็นอย่างไรนะแต่ว่าการแก้ไขตัวเองเดี๋ยวตั้งแต่บัดนี้นะการภาวนาอย่ารอใจนะนักภาวนาให้ภาวนาอย่ามาหาดูแต่โทษคนอื่นโทษคนอื่นมันไม่ดีนะไปที่ไหนมองดูแต่คนอื่นเขาผิดถูกตัวดีเป็นยังไงเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราที่เป็นตัวภัยมันไม่ดูให้ดูตัวดีแล้วมันก็หดย่นกลับมาเรื่องของใครของเราก็เป็นกรรมของใครของเราไปกรรมของเราเป็นยังไงแก้กรรมของเราดีให้มันตกอย่างนี้แล้วจ้าไปหมดเลยเห็นอะไรก็ดูตามสภาพของมันคนดีคนชั่วดูไปรู้ไปปล่อยวางตามเป็นจริงไปเลยเพราะมันมีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่างจากความดีความชั่วคนดีคนชั่วดูมันเห็นหมดนั่นแหละก็ละไปพอแต่ดูครึ่งแล้วแต่เทศนี้มันก็ออกทางวิทยุนะเนี่ยแต่เทศอย่างนี้ก็ออกทางวิทยุตอนนี้ก็เป็นตุเป็นตาเทศไปอยู่แล้วพระเจ้าค่ะของคุณแอดคุณแอดจาขอบนะคะถวาย 3,000 ค่ะใช่คุณแอดโอ้แอดหาเหรอเอออันนี้ของคุณประภัยพรนะคะทำบุญให้คุณอภิชัย 10,000 บาทเจ้าค่ะคุณเออทองคำบาทนึงเออทองคำ1บาทเออพอใจจะขนเข้าข้างหลวงไว้บนเลยก่อนเราจะตายนี่จะได้ทองคำเยอะอยู่นะเข้าข้างหลวงได้ขนาดนี้เล็กก็ร้อยได้เลยเลยผมบอกว่าอะไรเออว่าอย่าให้พอแล้วก็ออกไปทำประโยชน์ไปว่านะส่วนมากไปโรงพยาบาลไปตามโรงพยาบาลต่างๆไปช่วยโรงพยาบาลแต่วันนี้ไปเทโรงหรือวันนั้นไปโรงนะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ห้าวันมีบักจะไปโรงพยาบาลทุกวันไปวันโรงไหนก็บอกว่าได้โรงละ20,000 ไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นทุกวันทำประโยชน์ให้โลกเราพูดจริงๆเราพอทุกอย่างเราไม่หาอะไรฟังหรือโม่หรือเนี่ยเอามาโม่หรือฟังที่ละหาธรรมนี่หามาแทบแปลแทบตายมันจะถึงขั้นสลบสลายก็มีการทำพอเพียรของเราพูดจริงเพราะนิสัยเราเป็นนิสัยอย่างนี้ว่าอะไรจริงนั้นว่าอะไรจริงนั้นขาดสะบั้นไปเลยที่ฟัดที่เหตุก็แบบเดียวกันแต่ว่าถ้าที่เหตุขาดสะบั้นออกไปได้มาคุยโว้โว้เห็นไหมล่ะคิดเห็นไม่มีในหัวใจคุยได้เราพูดจริงๆไม่มีก็บอกว่าไม่มีมันหมดฆ่ามันจนหมดเอาเผามันจนหมดด้วยธรรมตปะธรรมเผาไปจนหมดแล้วนี่แสนสบายนี่แสนทุกข์เข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วก็แสนสบายพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายนี่แสนสบายพวกเรานี่แสนทุกข์เห็นหน้าไหนยังไงสบายดีเหลือสบายดีตายไปไหนเออพ่อไอ้ดูมันไปนี่ไปที่ไหนไปดูได้3คืน4คืนไม่กลับบ้านเลยว่ากันนะถ้ามาถามทางผัวล่ะเป็นไงสบายดีเป็นไงตายไป
แม่ไอ้หนูมันวิ่งตามผู้ชายไปแล้วมันแล้วทราบมาตกสนิทไหนมันก็ตอบกันอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้ตอบดีนะเข้าใจไหมล่ะเราจะฟังเสียงตอบดีๆนะเอออะไรไอ้พ่อทิตังปฏิตังตุภังสิปเววัสมิชโตสัพเพภูเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยยิวัชชาตุสัพพโรโควิราชตุวาเตภวัตวัตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาพระเจ้าอิโลยัตตาโรธาบาวัฏฐาติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุอะไรนี่อะไรต่ออะไร